สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะตัวนี้เป็นเจ้า K-1000 รหัสเป็นรหัส606นะครับ606ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าserial number 606ตรงนะแจ้งอาการสปีดทำงานไม่ตรงทำความสะอาดค่ะมาทีนี้มาดูกันคือตัวกล้องเนี่ยมันจะค้างบางสปีดปีพันเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกลไกแหละไม่เป็นไรเพราะว่าตอนจัดการเราต้องล้างอยู่แล้วนะโอเคพันกระจกค้างไปแล้วแล้วก็ตัวนี้กระจกพริซึมเสื่อมด้วยนะครับพริซึมเสื่อมตัวกล้องทำงานวัดแสงไม่ทำงานนะดูจากสภาพแล้วน่าจะเปิดไม่ออกนะครับมันมีฐานค้างไว้อยู่นะเปิดไม่ออกน่าจะติดสนิมคงไม่ฝืนออกนะครับเดี๋ยวไปแช่น้ำยาแล้วก็รอให้มันคลายตัวแล้วค่อยหมุนออกเนาะโอเคทีนี้ให้ดูสภาพตัวกล้องอันนี้คือตัวกล้องตามปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับรีซึมเสื่อมนะผมแจ้งไว้เลยคือในนี้มันมองไม่เห็นเพราะกระจกมันค้างไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปชมภายในกันอันนี้คือภายในของเจ้า Pentek K1606นะครับมาดูตัวฐานที่เปิดฝาฐานไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่พลิกและไม่จับมันนะครับต่อมาเป็นส่วนของอันนี้ส่วนโคเวอร์ด้านบนนะหัวกะโหลกก็จะเคอะๆนี้เดี๋ยวทำความสะอาดได้นะครับแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรฝาหลังยังดูดีอันนี้เป็นหนังต้องเอากาวเก่าออกนะครับอันนี้ออกง่ายนะครับพวก Pentek เนี่ยแบบลอกกาวออกง่ายสนุกมือคือถ้าเกิดเป็นของ Nikon เนี่ยถูจนมือแหวกครับตัวนี้ตัวที่ฝุ่นที่เยอะที่สุดนะส่วนนี้จะมีฟองน้ำตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ตรงมันมีตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้แหละแล้วก็ด้านซับกระจกอันนี้เดี๋ยวถอดได้อีกนะครับสามารถถอดออกได้อีกมาถึงเจ้าตัวปริซึมนี้ผมยังไม่ได้ถอดนะแต่คือมันเป็นเนี่ยมันเสื่อมมันแหละแต่ถ้าใส่เลนแล้วก็ประกอบเข้าไปตาเวลาใช้งานตามปกติมันยังพอจะมองเห็นอยู่นะคือมันไม่ได้บดบังทัศนวิสัยนะแต่คือแบบมันจะไม่ค่อยชัดไม่ใช่ชัดแบบเบอร์ไม่ใช่ว่ามันเบอร์นะคือแบบภาพมันเลือนๆโอเคมาส่วนของบอดี้บอดี้ก็จะมีฟองน้ำตรงนี้1 2 3ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะแต่ตรงแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดในส่วนของบุกันแสงจะทำความสะอาดไปทั้งหมดเลยตัวนี้ผมจะล้างทำความสะอาดก่อนนะแล้วก็ไม่ตั้งม่านชัตเตอร์นะครับคือหลังๆนี่ผมไม่ตั้งม่านชัตเตอร์ละคือรู้สึกว่ามันถ้าเกิดเซอร์วิสอ่ะมันไม่จำเป็นต้องตั้งในกรณีที่โอเคล้างทำความสะอาดหมดแล้วสปีดสูงๆเนี่ยไม่เปิดหรือเปิด
ไม่เต็มเฟรมเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งเพราะปกติที่ผมทำมาณปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดคลีนในจุดหมุนจุดที่เป็นกลไกหมดเนี่ยตัวกล้องกลับมาทำงานตามปกติเลยไม่จำเป็นต้องตั้งม่านคือการตั้งม่านเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนกับเอาไว้ตั้งสำหรับลูกค้าตั้งเองนะครับเพราะว่าในคู่มือมันมีบอกอยู่แล้วนะนี่ผมจะไม่ตั้งไปก่อนนะคือล้างทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเทสถ้ามันเปิดก็จะไม่ตั้งโอเคเดี๋ยวไปชมตอนเสร็จครับ